โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะไม่ได้เจอกันนานนะก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้ก็เป็นเช้าตรู่วันจันทร์นะก็ช่วงนี้น้ำมันแพงครับก็เลยมาลองอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับ ลองอะไรนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยก็จริงๆผมก็ทดลองมาตั้งแต่วันสุกแล้วแหละโอ๊ยเม็ดหล่นโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมทำอะไรไปนะก็ถ้าเห็นปกก็คงรู้แล้วแหละก็คือเติมน้ำมัน E85 100% เข้าไปในรถคันนี้นะครับก็อยากรู้ว่ามันจะวิ่งได้ไหมใช้งานได้จริงไหมแล้วก็ช่วยประหยัดไหมโอเคเดี๋ยวผมเปิดดูในกล้องเนาะวันนี้ผมไม่ได้บันทึกเข้าในตัวเจ้าโกโปก็เดี๋ยวต่อเชื่อมต่อแป๊บนึงเชื่อมต่อเรียบร้อยโหมด power คือผมใช้กล่องที่ผมจูนอยู่นะครับนี่จูนน้ำมันอย่างเดียวเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยที่ผมจูนไว้ก็นี่ฮะ E85 นี่จูนหนามากไม่ได้นะเพราะว่ารถกำลังอัดไม่เยอะนะครับรถกำลังอัดไม่เยอะเลยจูนหนามากไม่ได้นะครับวิ่งไม่เป็นเลยนะฮะก็เลยต้องจูนประมาณนี้คือบางเมื่อก่อนนี้หัวฉีดใหญ่เนาะหัวฉีด300cc ของ Xmax นะครับผมก็จะประมาณนี้เลย เดี๋ยวผมก็ขอเซตนิดนึงตรงนี้นะผมจะขอทำให้มันเป็น0นี่แบบนี้เพราะผมจะให้มันปุ้งปังนะฮะเซตข้างล่างนี้ให้มันปุ้งปังนะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะเซฟเบิร์นเพิ่งไปดูมาแต่จริงๆมันต้องลดไฟด้วยนะแต่ศูนย์ในขณะที่เนี้ยมันไม่ใช่ว่าน้ำมันเป็นศูนย์นะน้ำมันเพิ่มนะเพราะว่าทุกค่าของผมติดลบนะเพราะว่าหัวฉีดใหญ่กว่าตัวรถนะครับผมต้องลบลงมาเยอะๆเหมือนกันเนี่ยลบมาหมดเลยนะครับลบมาหมดเลยก็เลยค่าศูนย์คือไม่ใช่ว่าน้ำมันไม่ฉีดนะคือจ่ายเยอะจ่ายหนาเลยนะศูนย์ของผมนี่คือหนายิ่งบวกยิ่งหนานะครับเพราะทุกค่าผมติดลบหมดโอเคเดี๋ยวอันนี้ช่างมันก่อนไอ้เรื่องระเบิดปุ้งปังเดี๋ยวผมไปดูที่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ลองนะครับก็คือหน้าแรกเนี่ยตอนนี้ผมใช้โหมดที่ผมจูนอยู่นะครับคือมันก็จะมีค่าติดลบเนาะแต่ถ้าผมปิดโหมดตรงนี้ครับเป็นโหมดสต็อกนะครับนี่ครับก็คือถ้าใครจะเติม E85 นะครับเปลี่ยนหัวฉีดเป็น 300cc อย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือกล่องเดิมนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกล่องจูนน้ำมันครับวิ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปจอดเปลี่ยนถ้าผมลองวิ่งเดิมๆนะนี่ผมปิดโหมดนะเป็นโหมดสต็อกเห็นไหมโอเคไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันมาลองขี่ดูครับว่าโหมดแบบนี้วิ่งได้หรือไม่นะแล้วใครแบบเอ้ยเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวแล้วเติม E85จะเวิร์กไหมนี่ครับผมลองให้ดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมันก็ไปนี่ไงแล้วไปดีด้วยไปดีด้วยผมจูนไม่บางกว่าที่คิดนะครับผมจูนไม่บางกว่านี้นะครับก็จริงๆจริงๆสักหัวฉีด280ก็พอนะครับแต่ที่ผมพูดนี่คือเป็นหัวฉีดแต่ง Xmax เนาะจะไม่ใช่หัวฉีด Forza นะครับ CC ต่อให้เลขเท่ากันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับการฉีดการอะไรมันไม่เหมือนกันเนาะผมขอพูดถึงหัวฉีดแต่ง Xmax นะครับเพราะว่าจากที่ผมทดลองมาหัวฉีด Forza เอ้ยหัวฉีด Honda ที่เป็นตัวแต่งๆอ่ะซีซีสูงๆอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นฉีดตรงนะครับมันฉีดไม่ได้ออกข้าง2รูหรือว่ารองรับ4วาล์วนะครับมันก็เลยทำให้การฉีดรอบปลายรอบสูงอ่ะมันเกิดอาการที่ไม่สมบูรณ์นะครับมันท่วมไปมันแรงไปหรือมันฉีดแล้วมันไม่เป็นฝอยอะไรประมาณนี้นะครับมันทำให้รถวิ่งไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็กินน้ำมัน
คือถ้าเป็นหัวฉีดแต่ง Xmax อ่ะ Xmax มันก็เป็น4วาล์วเหมือนกันเนาะไอ้ D 2วาล์วอ่ะมันออกแบบมาให้สำหรับรถที่มี4วาล์วนะครับการฉีดของมันมันก็เลยเป็นฝอยที่ไปเข้าหลังใบวาล์วได้ดีนะครับเข้าทางไอเดียได้ดีมากได้ดีกว่านะครับก็เลยใช้ของ Xmax ดีกว่านะฮะจากที่ผมลองมาแล้วมันจบสุดนะครับอันนี้ผมใส่300 cc น้อยก็เติม E85 วิ่งได้เลยนะครับแต่เติมน้ำมันธรรมดานี่จะปุ้งปังปุ้งปังสตาร์ทเดินเหนื่อยเลยนะครับคือเติมน้ำมัน E20 อะไรไม่ได้นะฮะนี่ E85 ล้วนเลยนะถ้าโอชี300 cc เนี่ยก็ถามว่าขี่เป็นไงรู้สึกท่วมไปไหมไม่นะครับพอดีนะพอดีขี่พอดีดูนุ่มมือดูสบายมือดีครับจะมีความรู้สึกหนักมือเล็กๆนะครับเหมือนว่าจะท่วมไปนิดเดียวไม่เยอะนี่ครับยังอยู่แค่ไฟสีเหลืองเองก็คือสมบูรณ์นะฮะไฟสีเหลืองก็คือเดลต้าวันก็คืออะไรอะสิบอะไรอะจำไม่ได้แล้วเลขอะ14ป่ะ 14.7 นะแต่จริงๆแล้ว E85 มันใช้เยอะกว่านั้นนะครับมันใช้12 13น้อยครับแต่ตอนผมจูนผมจะจูนบางกว่านี้อีกนิดนึงมันเบามือครับเวลาปิดคันเร่งอ่ะมันไม่ต้องเปิดคันเร่งเยอะแต่อันนี้ก็โอเคนะครับไม่ต้องเปิดคันเร่งเยอะรถก็วิ่งดีด้วยเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยไม่ต้องจูนเลยเนี่ยไม่ต้องใส่กล่องจูนน้ำมันเลยแต่ผมจูนหลีไปนิดนึงนะครับใช้ได้ไหมแล้วก็ขี่ได้เลยนะนี่ลองอาการให้ดูเลยนะเดี๋ยวพยายามจะตัดให้น้อยที่สุดละมี85ครับแต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันหนาอย่างเงี้ยกิโลเมตรที่ได้มันจะได้เยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างผมอะรอบต่ำนี่ผมจำกัดให้มันน้อยกว่านี้นะครับให้การจ่ายน้ำมันน้อยกว่านี้นะเพื่อให้มันประหยัดน้ำมันไปอีกนิดนึงนะครับเป็นรอบกลางนะครับขึ้นร้อยเร็วอยู่นะ120อ่ะ120แล้วไวอยู่นะ104อ่ะ104ก็ไวอยู่นะได้อยู่นะครับแต่รู้สึกว่าปลายท่วมนิดๆ นะครับปลายท่วมนิดๆอย่างที่บอกผมว่าหัวฉีด200-280ถ้าเป็นไฟเบอร์ของ Xmax นะครับหัวฉีด Xmax 280ผมว่ากำลังดีนะอันนี้จะใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็ได้อ่ะจริงก็ได้ถ้าใครชอบหนาๆแล้วแบบอย่างว่าของผมลิ้นเดิมนะครับมีแค่ท่อผ่าหมกนะก็มันใช้น้ำมันไม่เยอะแต่ถ้าใครมีลิ้นแต่งอะไรพวกนี้หัวฉีดนี้ก็โอเคนะจริงๆก็โอเคอยู่ไอ้ห่าจะเลี้ยวซ้ายเพิ่งมาเปิดอะไรขับมาตั้งนานเพิ่งจะเลี้ยวซ้ายโอ้กินน้ำมันหึงเลยครับโอ้โหข้อดีของหมูกินน้ำมันหึงหอมเลยครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโหมดหน่อยครับแป๊บนึงผมน้อยน้ำมูกยังเพิ่งไหลเจออากาศเย็นก็คือผมได้จูนไปแล้วแหละ E85 เนาะเดี๋ยวผมขอกลับเป็นของผมหน่อยรอแป๊บนึงนี่เปิดจอใหญ่ให้ดูด้วยเลยนะรอแป๊บนึงครับนี่เชื่อมต่อแล้วอุณหภูมิ200องศายังไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมินะโอเคผมเปิดโหมด power ของผมแล้วหน้าตาส่วนเนี่ยดูดิผมลดลงไปหมดเลยนะครับช่องเดินเบานี่ผมลบถึง 19% นะครับเกือบ 20% แล้วก็ไล่เลียงมาครับจน 9,000 รอบอ่ะอยู่ที่ลบ 0.9% นะครับก็ประมาณนี้นะโอเคไปปิดครับกลับมาโหมดที่ผมจูนนะครับดูหน้าปัดครับบางครับบางเดินเบาก็บางครับ
จะบางกว่านะครับแต่มันจะเบามือครับบิดเบามือกว่าเบามือกว่าเห็นเลยส่วนไม่รู้เดี๋ยวลองดูอัตราเร่งนะไม่รู้ต่างกันหรือเปล่านะอันนี้เบามือมันไม่ต้องเปิดคันเร่งเยอะผมชอบแบบนี้นะรถแบบเบามือมากไม่รู้สึกหนืดมือเลยอัตราเร่งก็พอได้นะครับ101อ่ะก็โอเคฮะแต่ตรงจะให้ระเบิดปุ้งปังสงสัยจะต้องบวกไปสัก 5% นะ 5% 10% นะฮะบวกน้ำมันเข้าไปตอนช่วงเราปล่อยคันเร่งฮะตอนล่างระเบิดปุ้งปังแต่นั่นก็ผมก็เป็นทฤษฎีนะผมไปนั่งเรียนรู้มาเมื่อคืนก็ยังไม่ได้ลองเพราะจริงๆมันต้องลดไฟลดน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันไปนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันช่างมันก็เพิ่งยังไม่มีประสบการณ์ครับแต่จริงรถผมก็จูนดีๆมันก็ปุ้งปังนะฮะเบาแล้วบิดปุ้งปังปุ้งปังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดือดจูนน้ำมันให้มันล้นออกมาจากไอเสียนั่นแหละโดยที่ยังไม่โดนจุดนั่นแหละประมาณนั้นมันก็จะปุ้งปังแล้วแหละแต่ถ้าจูนไม่ดีมันกินน้ำมันคือต้องรู้จักจูนนะผมก็ยังไม่ได้เซียนเลยนะเช้าวันจันทร์นี่รถติดเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไปนะก็ไม่มีอะไรหรอกธุระเยอะไปหน่อยทีนี้แล้วก็บวกกับแหมอารมณ์อินดี้เหลือเกินช่วงนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ทำนะอารมณ์ไม่มีจริงๆอ่ะจะถ่ายเนี่ยผมเอาโกโปรมาใส่รถไว้จะถ่ายแล้วเป็นเดือนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะก็เก็บไว้ในรถน่ะก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับน่าจะหลายคนก็อยากรู้นะว่าผมเติมเต็มถังไปเนี่ยมันก็340บาทเลยนะจริงๆก็ไม่ได้ถูกกว่าน้ำมันเทียบกับ E20 เท่าไหร่นะก็แต่ตอนนี้มันโอ้โหราคาน้ำมันมันขึ้นไปเยอะมากนะครับก็ตกใจเหมือนกันเวลาเติมทีโอ้โห400กว่าบาทอะไรเงี้ย400 420อย่างเงี้ยคือแบบตกใจอ่ะไม่ไหวเว้ยผมก็เลยลองหันมาคบหาก็ E20 นะครับลองมาดูใจกันผมหาดูใจกันนิดนึงนะก็จากที่ลองวันแรกที่ผมทดลองก่อนที่ผมจะมาเติมเต็มถังเนาะผมเติมไป100บาทเติมไป100บาทผมวิ่งได้ทั้งหมดวันนั้นมันจะมีผสม E20 นิดหน่อยนะก้นถังเนาะเพราะไม่ได้หมดถังซะทีเดียวแต่ก็กระพริบแล้วคือไปเติมคือกะให้ให้มันได้หมดเลยนะผสมนิดหน่อยได้กิโลอยู่ที่ประมาณ100นึงนะครับ70โลยังเหลือยังไม่กระพริบนะครับ70โลยังไม่กระพริบเดี๋ยวเม็ดสุดท้ายแล้วแหละแต่ยังไม่กระพริบผมก็ไปเติมให้เต็มถังเนาะเป็น E20 เต็มถังได้340บาทนั่นแหละ แต่ไม่ได้ดูจำนวนลิตรเนาะก็น่าจะ10ลิตรหน่อยๆเพราะว่าราคาอยู่ที่32บาทวันที่เติมนะครับ32บาทแล้วก็เอาแพงเอาเรื่องอะขนาด E85 เนาะก็ถ้า100นึงได้70โลเติมเฉลี่ยเติม300บาทผมก็7321อย่างน้อยผมต้องวิ่งได้210โลนะครับเต็มถัง210โลอย่างต่ำแล้วก็ยังต้องเหลือประมาณ1เม็ดอะก่อนกระพริบหรือกระพริบเนี่ยประมาณนั้น210โลยังต้องเหลือ1เม็ดผมคิดไว้อย่างนั้นนะตอนนี้จัดเต็มถังเนาะผมเติมมาอยู่ที่ผมวิ่งได้อยู่ที่130.8 กิโลนะครับก็น้ำมันเหลือครึ่งถังครับน้ำมันเหลืออีกครึ่งถังนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือนะครับเล้งนะครับก็จะอยู่ที่142กิโลนะครับก็พอเชื่อถือได้นิดหน่อยนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจริงๆจะอยู่สูงกว่านี้นะแต่วัน2วันที่แล้วซัดมาแล้วก็ขีดในที่รถติดๆนะก็เลยลงมาอยู่ที่ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็โอเคอยู่ถามว่าตอน E20 ได้เท่าไหร่ก็24-25ประมาณนี้แหละนี่ขึ้นมา26จริงๆมันจะอยู่ที่30นะครับ29 30อย่างเงี้ยมาหลายมา2วันมั้งแต่ถ้า
ช่วงนั้นผมก็ไล่จูนอยู่แหละเพราะพอรถติดแล้วแม่งอยู่ๆมันลงเลยนะแต่พอขี่ปุ๊บมันประหยัดพอรถเคลื่อนที่เนี่ยขี่80 100เนี่ย100 120เนี่ยประหยัดซะงั้นน่ะแต่พอเดินเบาติดไฟแดงโอ้โหแดกกิ๊บหายก็เลยนี่แหละครับผมก็เลยค่อยๆจูนไปเดินเบารอบต้นอะไรก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคืออยากให้มันเบามือนะครับผมไม่ค่อยเป็นคนขี้เกียจบีบคันเร่งด้วยแล้วถ้าเจอรถที่คันเร่งหนืดๆหนักๆนะโอ้โหไม่ชอบเลยมันปวดข้อมือแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องจูนไหมมันก็ไม่จำเป็นนะครับจริงๆตอนหัวฉีดเดิมๆนะที่ผมเป็นโหมดสต็อกนะก็เป็นหัวฉีดอย่างเดียวเลยกับน้ำมัน E85 ก็วิ่งได้ดีนะครับวิ่งได้ดีเลยโอ้โหสีแดงว้าวเซ็กซี่ตบเซ็กซี่ทางไม่ดีครับเดี๋ยวผมขอกลางกระจกก่อนตรงนี้ต้องกลางละวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อกันแดดอะไรเลยนะก็เสียแล้วกันก็วันนี้อากาศมันร้อนๆแบบอบอ้าวแบบฝนจะตกไงก็ไม่รู้ก็ผมหวังว่านะผมอ่ะไม่เอาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคำนวณนะครับ300ที่ผมวิ่งไปแล้ว333โลเนี่ยกับระยะทางลิงก์ที่เหลืออีก141โลเนี่ยมันก็จะรวมแล้วก็ได้270โลเลยใช่มั้ย270โลเนี่ยผมไม่หวังนะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะได้แหละแต่ผมหวังไว้ที่210โลนะครับถ้าทำได้210โลในการเติม340บาทนะเต็มถังผมโอเคแค่นี้ผมโอเคแล้วเพราะว่ามันก็จะไปเท่ากับตอนที่ผมเติม E20 ตอนที่น้ำมันยังไม่ขึ้นเท่าขนาดนี้นะยังไม่ถึง30บาทนะครับผมก็จะวิ่งอยู่ได้เล้งๆนี้แหละ200นิดหน่อย220ถึง230เต็มที่ในอาลากสุดๆกระพริบมันได้250อยู่แล้วแหละแต่ผมอ่ะประมาณนี้กำลังดีแล้วค่อยๆไปนะครับค่อยๆให้มันได้ประมาณนี้ขี่ในเมืองครับมันยังไงก็เปลืองวิ่งวันละ60โลก็จริงโอ้โหแต่แบบมันก็จะเจอรถติดซะเยอะนะครับเช้าเย็นจะมีช่องให้วิ่งอ่ะน้อยระยะทางที่ทำให้ประหยัดน้ำมันอ่ะน้อยนะครับส่วนใหญ่เร่งบิดเปลืองแล้วผมด้วยขับรถมือหนักอยู่แล้วก็เปลืองไปใหญ่โอ้ยอากาศวันนี้ก็โอเคดีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยววันไหนหมดแล้วไปเติมใหม่ก็จะมาดูกันว่าได้กิโลเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็เอามาดูก่อนว่าขี่มาครึ่งทางแล้วได้มา134โลนะครับตัวเลขอาจประหยัดอาจจะไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าคนอื่นเขาน่าจะทำกันได้เยอะกว่านี้ผมมีอะไรนะแคมตัวหนึ่ง ก็มันบิดมันมาบิดแรงอ่ะ E85แม่งโคตรแรงบอกเลยเดินโหดเดินหนักแต่ถ้ารถไทยทำกำลังอัดนะยิ่งดีเลยแต่รถผมมันเดิมๆนะครับลูกเดิมๆฝาเดิมๆ กำลังอัดมันแค่เท่าไหร่เอง10กว่าเองนะครับฟอร์ซ่ามันน้อยมันใส่ E85 ไปเห็นผลน้อยนะครับจะไม่ค่อยเห็นผลรถกำลังอัดที่ปกติเงี้ยครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ถ้ารถไหนกำลังอัดเยอะๆหน่อยอ่ะโหใช้ E85 บอกเลยแม่งอย่างกับตัวอะไรคนละคันอ่ะแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะเพราะว่ามันเดินดีมันเดินแบบโอ้โหเดินเฮี้ยๆเดินแบบเดินมันน่ะก็แทกมาแทกมาโอ้โหสนุกขี่สนุกเติม E85มันก็เลยทำให้อัตราสิ้นเปลืองน่าจะหาเลขสวยๆไม่ได้นะฮะเพราะมันบิดติดมือจริงว่าเติมว่า E20 วิ่งดีแล้ว E85 วิ่งโคตรดีเลยแต่อย่ามาถามถึงว่าผลเสียในการใช้ E85 มีอะไรบ้างนะครับไม่รู้ก็เพิ่งใส่จากคันเก่าที่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพังนะครับคันเก่าก็คือ Forza 300ของผมนะฮะก็ยังไม่เห็นมีอะไรพังแต่ผมก็ใช้ไม่เยอะนะตอนนั้นก็
ช้เป็นประมาณอยู่เดือน2เดือนนะเขาก็ไม่ได้ใช้นะเปลี่ยนมา N20 มาให้ลองดูเนี่ยครับเปิดมันมาเปิดมันมานะวิดไม่ร้อยสี่แบบชิวๆนี่น่าเป็นให้เปิดกันเร่งเลยไปแบบเบาๆเลยอ่ะตอนนี้โชว์หลังไม่ดีนะครับโชว์หลังเดี๋ยวต้องถอดมาซ่อมผมใส่ของแก๊สตี้อยู่น่าจะน้ำมันน่าจะหมดสภาพแล้วโชว์หลังคอมเพรสชั่นหายรีบาวก็เพี้ยนแบบตอนนี้เหลือแต่สปริงกับโชว์นะครับก็เดี๋ยวต้องเอาไปเซอร์วิสอาจจะส่งซ่อมนะมันน่าจะหมดอายุน้ำมันมันอะคอมเพรสชั่นมันหายไปเลยทำให้โชว์ไม่สมูทรัดแม่งแบบมันติดมืออ่ะนี่ผมเปิดนิดเดียวนะสังเกตมือนะคือไม่ได้บิดหมดปอกนะครับเพราะขี้เกียจเปิดเยอะแต่แค่เนี้ยมันดึงปื๊ดเป็นปื๊ดเป็นปื๊ดตลอดอ่ะมันสนุกครับถึงรถเราจะไม่ได้แบบโอ้โหจมไมค์ทะลุทะลวงนะครับแต่บิดติดมือตลอดเวลาเนี่ยเร่งแซงง่ายโอ้โหมันเป็นรถที่ดีมากแบบเนี้ยผมชอบแบบนี้นะครับแล้วบิดเบามืออย่างเงี้ยนะก็เลยเปิดเบาๆทำจะไม่ได้กระดิกมือเลยครับดึงไปที่ประมาณ 7,000 รอบมันรถเดินเปิดเปิดเลยอ่ะแบบนี้ชอบครับผมชอบอย่างนี้รถแบบนี้นะสไตล์เนี่ยเนี่ย 7,000 รอบไหลๆครับ 7,000 รอบแล้วรถมันเดินเลย